ใจใกล้หมอกับโรงพยาบาลรามคำแหงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านแพทย์หญิงอรยาทองผิวมาพบกับท่านเป็นประจำนะคะทุกเช้าวันเสาร์6:30 นรายการเลิกบุหรี่ดีต่อใจวันนี้นายแพทย์ท่านนี้ของเรามาเป็นรอบที่3ค่ะเพราะว่าเรื่องของท่านยาวมากอาจารย์วันทวัฒน์อัมพรายอาจารย์คะทักทายท่านผู้ชมหน่อยค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์มาพูดเรื่องอะไรคะวันนี้ครับวันนี้จะพูดต่อเนื่องจากของครั้งก่อนนะครับเรื่องของเส้นเอ็นไขว้หน้าหรือว่าเส้นเอ็น ACL ที่ฉีกขาดนะครับเรามาถึงตอนที่ว่าความรุนแรงคือถ้าความรุนแรงของเอ็นไขว้หน้าขาดเนี่ยมันไม่มีอะไรถึงชีวิตยกเว้นจะไปประจวบเหมาะกับบาดเจ็บอื่นๆครับทีนี้เรามาถึงเรื่องการรักษาได้เลยค่ะอาจารย์รักษาอย่างเล็กๆที่สุดอะไรอย่างใหญ่ที่สุดทําอะไรก็ถ้าเป็นตามสเต็ปคือถ้าแบ่งเป็นระยะที่จะแบ่งเป็นระยะที่เฉียบพลันแล้วกันนะครับกับระยะที่เป็นมานานหรือว่าอาจจะพูดว่าเรื้อรังก็ได้นะครับในระยะที่กรณีมีพูดถึงเฉพาะเอ็นไขว้หน้าที่ฉีกขาดนะครับระยะเฉียบพลันเนี่ยก็อันดับแรกเนี่ยเมื่อขณะที่ท่านทำอะไรอยู่เวลามีปัญหาเรื่องเข่าพลิกเข่าบิดล้มต่างๆนะครับแล้วมีอาการปวดบวมที่เข่าอันดับแรกคือต้องหยุดก่อน rest นะครับหยุดเพื่อพักไม่ให้เกิดการบาดเจ็บต่อเพิ่มขึ้นนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของพยายามเหยียดเข่าเพื่อให้พักนะครับแล้วก็ใช้เป็นพวกกลุ่มของน้ำแข็งนะครับหรือว่าเป็นเจลเย็นนะเจลสีฟ้าที่มีขายนักกีฬาเขาคงมีประจำนักกีฬาก็มีนะเพื่อประคบเย็นต่อเนื่องนะครับเปลี่ยนได้บ่อยๆนะครับเพื่อบรรเทาอาการปวดและอาการบวมนะครับให้เร็วที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในฟิลการแข่งขันกีฬาบางที่เขาก็จะมีตัวช่วยดามประคองชั่วคราวอาจจะมีพวกกลุ่มของไม้หรือว่าเป็นตัวไอ้ฟูกลมที่เขาจะเอามาดามตรงบริเวณช่วงเข่านะครับแล้วก็แนะนำว่าถ้ามีอาการปวดอยู่ก็มาตรวจที่โรงพยาบาลนะครับแม้ว่าจะเป็นดาราเด่นประจำทีมในวันนั้นเนี่ยก็พักเถอะควรจะต้องพักก่อนนะครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่รุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็เอาถ้วยไว้ทีหลังมาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยนะครับรักษาเข่าไว้ก่อนรักษาเข่าเดี๋ยววันหลังไปหาใหม่ครับนะครับทีนี้ประคบอะไรอีกยาไหมครับส่วนใหญ่ก็เมื่อทำการตรวจที่โรงพยาบาลแล้วก็วินิจฉัยแล้วว่าน่าจะมีเอ็นไขว้หน้าเข่าที่ฉีกขาดนะครับโดยส่วนใหญ่แพทย์ก็จะให้พวกกลุ่มของยาลดการอักเสบต่างๆตัวอย่างเช่นกลุ่มของเอ็นเซดนะครับก็ช่วยลดอาการอักเสบปวดนะครับแล้วก็อาจจะมีถ้าเป็นน้อยจะเป็นผ้าพันหรือว่าถ้าเป็นมากก็ต้องใช้เป็นเฟือกดามหรือที่เรียกว่าสแลบนะครับช่วยประคองนะครับแล้วก็จะมีการติดตามอาการแพทย์กระดูกและข้อนี่แหละต้องเป็นคนทำให้ใส่นานไหมกี่วันกี่เดือนโดยทั่วไปจะใส่ถ้าเพื่อลดบวมต่างๆโดยประมาณ2สัปดาห์นะครับเมื่ออาการดีขึ้นก็อาจจะพิจารณาถอดนะโดยแพทย์อีกทีหนึ่งเวลาอาจารย์ให้เอ็นเซดอาจารย์บอกคนไข้มีข้อควรระวังใดๆครับส่วนใหญ่เอ็นเซดก็คือเป็นชื่อย่อของตัวยานะครับก็ตัวยากลุ่มพวกนี้เนี่ยมีข้อควรระวังในเรื่องของคนไข้ที่เกี่ยวกับถ้ามีโรคประจำตัวอยู่ด้วยนะครับเช่นโรคตับโรคไตโรคหัวใจนะครับจะต้องระมัดระวังนะครับทานในปริมาณที่น้อยหรือระยะเวลาที่น้อยที่สุดนะครับเพื่อลดอาการอักเสบคือยากลุ่มนี้เนี่ยลดการอักเสบได้ค่อนข้างดีมากนะครับแต่ว่าผลข้างเคียงในเรื่องของทางโรคหัวใจตับไตแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของโรคกระเพาะอาหาร ก็จะมีการระคายเคืองของกระเพาะอาหารอาจารย์ก็อาจจะให้ยาถ้าให้นานๆจะมีปัญหาเลือดออกนะครับยาดีแต่ต้องระวังภาวะแทรกซ้อนนะคะเอ็นเซดมีฉีดไหมฉีดไหมแบบฉีดก็มีเพื่อลดปวดนะครับมีเป็นกลุ่มของฉีดเช่นกันนะครับในเรื่องของเอ็นเซดนะครับแล้วก็ยากลุ่มอื่นๆอาจารย์ก็เอาเอ็นเซดเนี่ยจะเป็นแบบฉีดแต่มันก็จะฉีดได้แต่โดยมากก็จะฉีดระยะสั้นวันแรกที่มาตรวจก็จะฉีดเป็น1ครั้งแล้วก็ที่เหลือก็รับประทานยาค่ะแล้วจะนัดคนไข้มาครั้งต่อไปอะไรถ้ายังไม่ผ่าตัดในกรณีปกติส่วนใหญ่ก็ขึ้นกับความบวมนะครับกรณีที่คนไข้อาการ
อาการเป็นช่วงแรกเนี่ยก็จะนัดค่อนข้างเร็วหน่อยภายในช่วง1สัปดาห์เพื่อประเมินเรื่องของอาการปวดบวมนะครับแล้วก็จะประเมินนะครับในเรื่องของการตรวจส่งสแกน MRI นะครับกี่วันคะอาจารย์ถึงทำ MRI ซ้ำโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดในเคสที่มีความสงสัยอย่างเช่นว่ามีกระดูกที่ค่อนข้างว่าจะหักหรือว่ามีเรื่องของเส้นเอ็นไขว้หน้าฉีกร่วมกับหมอนรองกระดูกฉีกเนี่ยในบางรายอาจจะส่งตรวจทันทีได้แต่ว่าโดยปกติถ้าไม่ได้มีปัญหาที่รุนแรงเนี่ยอาจจะรอมาประเมินอีกทีหนึ่งนะครับที่ประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับเพื่อรอให้อาการปวดบวมที่เขายุบลงดีพอสมควรแล้วก็จะประเมินว่าถ้ามีปัญหาเรื่องของเส้นเอ็นไขว้หน้าก็จะพิจารณาส่งMRIเป็นรายๆไปนะครับไม่ได้ทำทุกรายตอนนี้มาถึงเรื่องที่อาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษสองกล้องค่ะจะผ่าตัดกันยังไงครับในกรณีของคนไข้ที่มีเรื่องของเส้นเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดนะครับเดี๋ยวขอแยกเป็น2ประเด็นก่อนจะเรื่องผ่าตัดก็ถ้าการรักษาเนี่ยกรณีที่แบบไม่ผ่าตัดแล้วกันนะครับจะใช้ในกรณีถ้าเกิดเส้นเอ็นไขว้หน้าเป็นฉีกขาดแค่เพียงบางส่วนนะครับหรือว่าอาจจะใช้สับว่าเป็นเส้นเอ็นไขว้หน้ายืดนะครับสเปรย์ต่างๆนะครับก็คนไข้เนี่ยไม่มีอาการเรื่องของเขาหลวมนะครับแล้วก็ตรวจ MRI ก็ยังพบว่าเส้นเอ็นยังอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างโอเคไม่ได้มีรอยฉีกขาดรุนแรงเนี่ยอาจจะพิจารณาเป็นแบบไม่ผ่าตัดก่อนได้นะครับแล้วก็ติดตามอาการนะครับหรือในกรณีที่2ที่ไม่ผ่าตัดอาจจะในกลุ่มผู้สูงอายุที่อาจจะมีเรื่องของเส้นเอ็นไขว้หน้าฉีกแต่ว่ามีเรื่องของข้อเข่าเสื่อมร่วมด้วยเป็นทุนเดิมหรือว่ามีโรคประจำตัวเยอะนะฮะอย่างเช่นมีโรคหัวใจต่างๆเนี่ยความคุ้มค่าในการผ่าตัดก็ต้องพิจารณาเป็นรายๆไปนะครับกรณีที่พิจารณาผ่าตัดส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเคสที่มีเส้นเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดทั้งหมดนะครับเขาเรียกว่าเป็น complete แท้ของเส้นเอ็นไขว้หน้าแล้วก็ร่วมกับคนไข้ที่อายุน้อยนะครับอายุน้อยปัจจุบันก็ไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนบางคน60ก็ยังอายุน้อยได้นะครับยังแข็งแรงอยู่นะครับแต่ก็จะประเมินในเรื่องของ activity นะครับการใช้งานนะครับแต่โดยเน้นว่าเป็นคนที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงยังมี activity ที่ค่อนข้างเยอะต้องการออกกำลังกายนะครับส่วนใหญ่ก็จะแนะนำในเรื่องของพิจารณาผ่าตัดเป็นหลักนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยการผ่าตัดก็จะใช้เป็นลักษณะของการส่องกล้องเกือบทั้งหมดนะครับส่องกล้องเข้าไปในข้อเข่าเพื่อเขาเรียกว่าเป็นเปลี่ยนทำเส้นเอ็นไขว้หน้าใหม่ reconstruction นะครับขอบพระคุณอาจารย์ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจำใจต้องลานะคะถ้าเผื่อโอกาสหน้ามีเราจะมาพบกันใหม่ค่ะท่านผู้ชมคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ